ปิดฉากการแข่งขันอย่างประทับใจสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกครั้งที่31ประจำปี2567พัทยามาราธอน2024ซึ่งในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทมาราธอน 42K และฮาล์ฟมาราธอน 21K ปล่อยตัวมาราธอนในเวลา 3:30 นาทีและฮาล์ฟมาราธอนในเวลา 5:10 นาทีโดยมีดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายมานพหนองใหญ่และนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายณัฐพัชร์สุขิตานนท์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยารวมกล่าวอวยพรและปล่อยตัวนักกีฬาที่จุดปล่อยตัวบริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาพร้อมกันนี้ก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยตัวและร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาท่ามกลางเหล่านักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าหมื่นคนเข้าร่วมในการแข่งขันด้วยเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกครั้งที่31ประจำปี2567พัทยามาราธอน2024ระหว่างวันที่20และ21กรกฎาคม2567มีจุดปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรียกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในระดับชาติส่งเสริมให้เป็นมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทมาราธอน 42K ฮาล์ฟมาราธอน 21K มินิมาราธอน 10K และวีลแชร์แฟมิลี่รันระยะทาง 4.5K โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทมาราธอน 42K และฮาล์ฟมาราธอน 21K ซึ่งมีนักวิ่งจากทั้งไทยและเทศเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีผู้เข้าแข่งขันแต่งตัวตามสไตล์ความชอบแบบหลากหลายรวมวิ่งสร้างสีสันให้กับการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยโดยผลการแข่งขันในประเภท Overall มาราธอนชาย 42K ชนะเลิศได้แก่เจมส์ชิริสทารัมจากประเทศเคนยาสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง25นาที41วินาทีและโอเวอร์ออลมาราธอนหญิงชนะเลิศได้แก่คาโรไลน์เชโรโนจากประเทศเคนยาเช่นกันทำเวลาไป2ชั่วโมง52นาที53วินาทีส่วนประเภทโอเวอร์ออลฮาฟมาราธอนชาย 21K ชนะเลิศได้แก่เอมมานูเอลคีปโรโนจากประเทศเคนยาทำเวลาไปทั้งสิ้น1ชั่วโมง6นาที46วินาทีและ Overall Half Marathon หญิงได้แก่มิซ่ายิมเมอร์จากเอธิโอเปียทำเวลาไป1ชั่วโมง17นาทีสำหรับการแข่งขันพัทยามาราธอนในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เผยยอดนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาว่าพุ่งเกินเป้าซึ่งผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันได้เปิดเผยจำนวนนักวิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ว่ารวมผู้ร่วมเดินทางด้วยแล้วเกือบ 30,000 คนจาก66ประเทศทั่วโลกสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่พัทยาและประเทศไทยในภาพรวมไม่น้อยกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมช่วงโลซีซั่นได้เป็นอย่างดีทำให้เงินสะพัดผู้ประกอบการห้างร้านโรงแรมที่พักพ่อค้าแม่ค้ารถบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญปีนี้พัทยามาราธอนได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลจากสมาคมกรีฑาโลกถึง3ใบใน3ระยะแข่งขันคือระยะมาราธอน 42K ฮาล์ฟมาราธอน 21K และระยะมินิมาราธอน 10K ถือเป็นรายการมาราธอนเพียง1ใน2รายการของประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลจากสมาคมกรีฑาโลกทั้ง3ระยะในการแข่งขันรายการเดียวกันและสำหรับในส่วนของปัญหาด้านการจัดการจราจรที่ประชาชนยังคงมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพัทยามาราธอนก็ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชาวพัทยาในช่วงโลซีซั่นได้เป็นอย่างดี
คงต้องเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารเมืองพัทยาต้องทบทวนและวางแผนการบริหารจัดการจราจรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในทุกๆสาขาอาชีพเพื่อให้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดในการจัดงานปีต่อๆไปและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy